ักทีเถอะเดี๋ยวชาวบ้านหาว่าข้าไม่สั่งสอนเองเรื่องบางเรื่องเหลือเชื่อเกินกว่าจะคิดว่ามีอยู่จริงคู่มืออันซีนไทยแลนด์เล่ม2เปิดมุมมองใหม่สัมผัสจริงเมืองไทยอันซีนไทยแลนด์พระเนรขี่ม้าออกบิณฑบาตตามหมู่บ้านชาวไทยภูเขาบนดอยสูงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภาพของความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่ความเป็นมาของสำนักสงฆ์ถ้ำป่าอาชาทองอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนั้นยังมีเรื่องราวที่น่าค้นหาติดตามอีกมากมายครับสิบกิโลเมตรจากตัวอำเภอแม่คำจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าสู่ดอยผาม้าตำบลสีคำคือที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองทุกเช้ามืดพระเนนที่นี่ต้องเตรียมตัวออกบิณฑบาตตั้งแต่ตีห้าแต่พาหนะที่ใช้แตกต่างจากสมณเพศที่อื่นอย่างสิ้นเชิงเมื่อม้าแกลบเป็นสิ่งเดียวที่พระเนนใช้ขี่ออกไปบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่บนดอยท่านอยู่ในป่ารถก็ไม่มีใช้ทางก็เป็นเขาเป็นหินเป็นดอยเป็นป่าอย่างเงี้ยยวดยานพาหานะคือสิ่งที่จะพาเราไปถึงจุดประสงค์มุ่งหมายก็คือม้าแล้วก็ใช้ม้านี่แหละเป็นพาหานะเดินเปิดทางไปพาหานะแทนรถแทนอะไรไม่รู้เปิดการเผยแผ่ธรรมะแล้วไปบิณฑบาตบิณฑบาตคือเป็นการเผยแผ่ธรรมะอีกอย่างนึงทุกครั้งที่จะเดินทางออกจากวัดเสียงตะโกนสัมมาอรหังจะดังขึ้นกลางฝูงม้าเป็นสัญญาณว่าพระเนนจะออกบิณฑบาตแล้วในวันที่ผมได้ติดตามไปนั้นขบวนม้าของพวกท่านต้องเดินทางกว่า5กิโลเมตรลัดเลาะไปตามไหล่เขามุ่งหน้าสู่หมู่บ้านแรกคือบ้านห้วยซ่านชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาเมื่อเข้าใกล้หมู่บ้านพระเนนจะร้องสัมมาอรหังอีก3ครั้งเพื่อเป็นสัญญาณบอกชาวบ้านว่าพระมาแล้วธรรมะมาแล้วภาพชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาที่นำอาหารและขนมแบบง่ายๆมารวมตัวกันณศาลากลางหมู่บ้านสะท้อนภาพความศรัทธาที่ชาวเขามีต่อพระเนจากสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองสิวาริจามหาเทโรเทวตานรปุชิโตโสระโหปัญจยาทิมหิทุกคนต่างตั้งใจฟังคำเทศนาให้พรซึ่งเป็นพระคาถาศรีวลีหรือมหาโชคมหาลาภเป็นคาถาที่ให้กำลังใจกับชาวไทยภูเขาให้ทำมาหากินไม่ขัดข้องตั้งสถาศรีวลีเทลาสาเอตั้งคูนังสมาลหังเมตตาเมตตาธรรมคำจุลโลกาปาธรรมสัมมาสัมพุทธานุภาวาสะ
ปาสิทธิพวันตุเตขอโมทนาความสำเร็จความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธทั้งปวงขอสรรพสัตว์ทั้งปวงได้ซึ่งนิพพานสมบัติโดยฉับพลันเมื่อการบิณฑบาตเสร็จสิ้นทั้งพระและเนนบนหลังม้าต้องเดินทางกลับไปในเส้นทางลัดที่ลำบากกว่าเดิมและยิ่งลำบากมากขึ้นในฤดูฝนเช่นนี้กระแสน้ำเชี่ยวกรากของแม่น้ำแม่คำทำให้พระเนนพลัดตกม้าได้หลายครั้งจนบางครั้งก็แทบจะไหลไปตามกระแสน้ำพระเนนเดินทางมาถึงสำนักปฏิบัติธรรมก็เป็นเวลา8นาฬิกาแล้วนั่นหมายความว่าเฉพาะเวลาที่ใช้ไปกับการเดินทางไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านต่างๆในแต่ละวันกินเวลากว่า3ชั่วโมงกว่าที่จะได้ฉันเช้าร่วมกันภายใต้ต้นโพในลานวัดก่อนหน้าที่ผมจะเดินทางมาที่สำนักสงฆ์ถ้ำป่าอาชาทองนะครับผมได้เกิดคำถามขึ้นในใจว่าทำไมพระเนนที่นี่ถึงได้ออกบิณฑบาตตอนเช้าแล้วต้องขี่ม้าหลังจากที่ผมได้มาสัมผัสที่นี่นะครับก็ทำให้ผมได้ทราบว่าสภาพพื้นที่ที่นี่ค่อนข้างทุรกันดารครับและยิ่งสภาพอากาศแบบนี้ด้วยม้าเป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดเลยครับภาพความสัมพันธ์ระหว่างนักบวชกับม้าและความศรัทธาของชาวเขาที่มีต่อพระเนนจากสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองกลายเป็นภาพที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำไปบรรจุในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Unseen in Thailand 2ทรงอารมณ์ใจทีนี้คนเราเวลาจะตายจริงๆนะแต่ความศรัทธาและการนำพุทธศาสนาสู่ชาวเขาดอยผาม้านั้นมาจากชายคนหนึ่งที่หันหลังให้ทางโลกหันหน้าสู่ธรรมจนชาวเขานับถือในชื่อว่าพระครูบาเหนือชัยเขาก็เลี้ยงมันจนแพ้นะแพ้ลูกแพ้หลานเต็มไปหมดหลายร้อยตัวจนชาวบ้านเขาเห็นก็ไปเอาไก่ชนมาปล่อยให้ตอนเด็กๆนี่ได้ข่าวพระธุดงค์เนี่ยมาปักกฎอยู่ตามทุ่งนาปักกฎอยู่ตามป่าช้าเนี่ยชอบขอเงินแม่ไปทําบุญทีนี้แม่ก็ให้ไป10บาททีนี้พระธุดงค์บอกว่าเอ้ยเอาไปซื้อหนังสือสมุดดินสอป่ะไม่เอาหรอกทําเป็นพระฉันไม่เอาเงินหรอกเอามาทําไม10บาทนั้นเยอะเงินเยอะนะตรงเยอะตอนนั้นเยอะนะทีนี้ฉันเป็นพระฉันไม่เอาอะไรหรอกเงินนี่แหละชาวบ้านเขาต้องการเอาไปซื้อหนังสือซื้ออะไรป้าน่ะฉันชอบก่อนที่พระครูบาเหนือชัยหรือเสมอใจปินตาจะตัดสินใจไปบวชนั้นท่านเคยพูดคุยถกเถียงกันเรื่องธรรมะกับเพื่อนรุ่นพี่ในตลาดและนี่ก็เป็นจุดที่ทำให้ท่านตัดสินใจออกบวชเขาบอกว่าศีลนี่คือข้อห้ามหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามไปเป็นผิดประเวณีห้ามโกหกห้ามมุสานะมีอยู่คนหนึ่งเป็นคนจีน
ต่เขาก็สนใจธรรมะเขาก็เคยเล่นเคยนะเราก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่นะชื่อโกดอนนะโยมดอนเขาบอกว่าศีลนี่แปลว่าปกติก็เลยมานึกดูว่าโอ้ยเราเนี่ยผิดปกติหรือเปล่าเลยก็เลยหาวิธีปกติท่านก็เป็นคนจริงจังมากว่าปุ๊บท่านก็ไปลองปฏิบัติดูจริงๆก็เห็นผลนะครับก็เกิดสมาธิก็รู้สึกว่ามีจิตที่สงบขึ้นจากคนที่เป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะครับก็มีความสุขุมแล้วก็มีขันติยิ่งขึ้นก็ปฏิบัติของท่านไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อมารู้อีกทีก็ไปบวชแล้วนางน้อยใจปินตาแม่ของพระครูบาบอกว่าในตอนนั้นไม่อยากให้บวชเนื่องจากท่านมีครอบครัวที่จะต้องดูแลอยากบวชเพราะว่าลูกมีกับลูกตัวน้อยคนน้องได้2ปีแต่คนอายก็อยู่ได้4ปีฮะอยู่เล็กๆอ่ะยังได้ขึ้นป.1 เลยก็เลยไม่อยากให้บวชอยากให้บวช แล้วมึงก็ไปหาพระครูรองอยู่พระครูรองมาอู่มายังแม่นกันแล้วเพิ่นก็มาอู่มาบอกพระมหาทองสืบวิสุทธาจาโรเจ้าอาวาสวัดพระเจ้าล้านทองพระอุปัชฌาย์ของพระเหนือชัยได้เล่าเรื่องราวของพระเหนือชัยว่านายเสมอมีความประสงค์จะบวชมานานแล้วตัวท่านนี่แหละใฝ่ในธรรมะใฝ่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่แบบนี้แล้วก็จะมาพยายามชักจูงลูกชักจูงเมียชักจูงพ่อแม่ให้เข้าหาธรรมะฝักใฝ่ในธรรมะว่ามันเป็นไปได้ยากเป็นได้ยากจะเพลียใจเปล่าๆก็เลยพูดกับท่านน่ะมาเลยพูดกับท่านให้ท่านบวชเถอะพระมหาทองสืบพระอุปัชฌาย์ได้ตั้งชื่อทางพระให้นายเสมอว่าพระเหนือชัยโคสิโตซึ่งต่อมาญาติโยมมีความศรัทธานับถือจึงเรียกว่าครูบาเหนือชัยจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเหนือสุดแล้วอยู่เขตอำเภอแม่สายอำเภอแม่จันก็เป็นอำเภอเหนือสุดอยู่แล้วเอ้าเป็นท่านเหนือชัยโคสิโตอะไรทีนี้ศรัทธาญาติโยมได้มาพบมาเห็นท่านเกิดความสงสารเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสในสิ่งที่ท่านประพฤติปฏิบัติไปเขาก็พากันขนานนามด้วยความจิตศรัทธาเลื่อมใสว่าครูบาเหนือชัยเป็นอย่างนี้แหละโยมอคูบาไม่มีใครแต่งตั้งคือศรัทธาญาติโยมเรียกด้วยความจิตศรัทธาหลังจากบวชแล้วพระเหนือชัยออกเดินทางทุดงเพื่อหาความสงบในป่าบนดอยสูงที่บ้านเกิดคือบ้านแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายธรรมะอยู่กับตัวพระอุปัชฌาย์ก็สอนอยู่แล้วว่าเบื้องต้นก็สอนว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาท่านได้สอนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อมันก็สารพาร่างกายเราทั้งหมดนี่แหละพิจารณาในเมื่อพิจารณามันก็เป็นกรรมฐานไงในเมื่อพิจารณาเป็นกรรมฐานแบบนี้นะจิตมันก็สงบมันก็เป็นสมถะเกิดสงบมันก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิในเมื่อเกิดตั้งมั่นเป็นสมาธิปุ๊บมันก็เกิดเอกคตาลมอันนี้ตัวปัญญามันก็เกิดจะเป็นความสุขเป็นตัวปัญญาเกิดขึ้นตัวธรรมะก็จะเกิดขึ้นท่านก็เลยได้สติอย่างนี้ท่านบอกอย่างนั้นนะผมก็เลยกลับมาท่านบอกอย่างนั้นกลับมาก็เลยมาบำเพ็ญสมาธิผมอยากจะอยู่ที่ท่านพระปุ่มนี่แหละตอนนี้ธรรมาก็ไม่ได้ติดต่อแล้วตอนกลับมาธรรมาก็ไม่ได้ติดต่อท่านมารู้อีกทีหนึ่งท่านก็เดินทุดงก็ประทานยุติท่านโอ้ยคนมาเยอะก่อนวันมันจะตายพ่ออ้ายได้เล่าเรื่องของการติดตามหาพระเหนือชัยบนดอยผาม้าที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายว่าในตอนนั้นพบพระเหนือชัยนั่งกรรมฐานอยู่บนโขดหินแห่งนี้เป็นเวลานานถึง15วันโดยไม่ฉันอาหารเลยฉันแต่น้ำเท่านั้นบนใบหน้าเต็มไปด้วยผึ้งทำรังสร้างความศรัทธาให้ชาวเขาเป็นอย่างมากต้นไม้ดีกว่าทศกว่าปีล่ะก็ค้นหายไปทั้งคนอ่ะพระ
อยากจะฮู้มันไปอยู่ที่ไหนบวชมันได้บวชแล้วเข้าป่าแล้วก็สงสัยก่ะสงสัยเอ๊ะพระทำไมบวชแล้วเข้าป่าแล้วก็สงสัยกลัวเป็นกลัวไปตายกลัวไปยังฮู้นะเขาก็กลัวก่ะพอดีมาเจอนี่เขาตึ้มปลาเขียนเนี่ยที่พอนั่งนอนเนี่ยตอนเนี้ยมันมาหน้าที่จะนั่ง15วันเนี่ยยุงนะมียุงมีเหลือบมีไอ้พึ่งรู้จักพึ่งไหมพึ่งเต็มนี่เลยตึ๊กแกรู้แบบนี้ตึ๊กแกจะขึ้นมันตายก็แกไปตายจะมาเจอว่าเขียนว่าม้าตัวแรกของครูบาเหนือชัยนั้นก็ได้มาจากชาวบ้านที่นำมาถวายให้ท่านเพื่อใช้ในการเดินทางคนก็ชอบมาหามาคุยด้วยแล้วเขาก็มาบนบานเขามีโชคมีลาภกันเขาก็มาบนว่าถ้าถูกลอตเตอรี่เขาอยากซื้อม้าให้บ้างเขาอยากมาทำบุญบ้างก็มันก็ถูกจริงๆของเขาชาวบ้านถูกแล้วเขาก็ซื้อม้าถวายเลยเป็นตำนานม้าเขาก็ไปไถ่ถอนชีวิตสัตว์มาจากโรงฆ่าสัตว์บ้างชาวเขาเขามีเคราะห์มีอะไรเขาก็มาบนมาก่อนเลยมันหายไปอย่างเขาก็เอาม้าเอาอะไรมาถวายให้หลังจากนั้นก็กลายเป็นธรรมเนียมที่ชาวเขาจะนำม้ามาถวายให้เป็นพาหนะของครูบาเหนือชัยและพระเนรแห่งสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองตั้งแต่นั้นมาสนับสนุนในช่วงเวลาว่างจากการศึกษาธรรมะเนรน้อยยังได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาแม่ไม้มวยไทยจากครูบาเหนือชัยซึ่งนอกจากจะได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์วิชามวยไทยไม่ให้สูญหายไปด้วยครับสามเศร้าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเนรและคราวาสเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่นี่จะอยู่ในโครงการยุทธลีลาประกอบด้วยแม่ไม้มวยไทยกลองสะบัดชัยรำมวยรำดาบเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราไม่ใช่ว่าใช้กำลังบุบบาบอย่างมวยนี่เราก็ใช้วิธีใช้แรงของเขาแหละคืนให้เขาในการหลบหลีกลีลาใช่ไหมเป็นศิลปะที่ท่วงท่าดูลีลาสง่าไหมไม่ใช่เอาความโมโหไปกระทบกับความโมโหเราใช้ความสันติเนี่ยสยบความโทสะของเขาเนี่ยความสงบของเราเนี่ยสยบความโทสะรายการของเขาเราก็ต้องมีลีลาการต่อสู้เหมือนกันเล่นๆกันไม่ใช่เขาเวลาชกมวยทำจริงจังขึงขังจนทำอะไรไม่ถูกปล่อยบรรยากาศให้มันเหมือนกับเราเล่นกันนะแล้วมันจะออกมาได้สวยกว่าปันศอกเห็นไหมครับศอกซ้ายพระครูบาเหนือชัยไม่เพียงแต่ถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่ใช้แต่กำลังเท่านั้นแต่ท่านสอนให้ลูกศิษย์ต้องใช้สมองด้วยธรรมะหัตถยุทธ์ใช่ไหมจับคอไม่ได้ครับจับไม่ได้ใช่ไหมครับจับไม่ได้ใช่ไหมครับเราอยากใช้เท้าเตะก็ได้ครับใช้หัวโขกนี่เลยหัวโขกก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยเราใช้สลับเท้าได้ครับแล้วก็กลับไปแทงตรงนี้แทงตรงนี้อีกทีนึงแต่ด้วยความเป็นนักบวชในการสอนมวยแต่ละครั้งจึงต้องสอดแทรกหลักธรรมะเข้าไปด้วยจึงไม่น่าแปลกว่าเหตุใดพระครูบาเหนือชัยจึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านมวยไทยก็เพราะหากย้อนรอยไปตามเส้นทางชีวิตของท่านจะเห็นว่าครั้งหนึ่งพระครูบาเหนือชัยในสมัยเป็นคฤหัสถ์เป็นนักมวยไทยมืออาชีพชกมวยครั้งสุดท้ายวันที่20ธันวาคมปี34 20มกราคม35ก็น็อกยก5น็อกยกสุดท้ายน็อกยกสุดท้าย
และการเขียนเสือบนกลองสะบัดชัยของพระครูบาเหนือชัยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวเขาก็เป็นการถ่ายทอดศิลปะที่ท่านเชี่ยวชาญจันทาจงรับเคารพค่ะจงรับเคารพค่ะวิชาเราก็ต้องฝึกเปลือให้มันชำนาญให้มันแคล่วคล่องไม่ให้ได้อายขายขี้หน้ากับบ้านเมืองประเทศชาติปีที่แล้วเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านดอนมูลเหล่านี้ได้มีโอกาสขึ้นไปบนสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองเพื่อเรียนวิชาศิลปะแม่ไม้มวยไทยและกลองสะบัดชัยจากพระครูบาเหนือชัยและวันนี้พวกเขาก็ได้ทบทวนวิชามวยกับท่านอีกครั้งเด็กชายชวนหนึ่งในศิษย์ที่ศึกษาวิชามวยไทยจากครูบาเหนือชัยเล่าว่าพวกเขาต่างสมัครใจที่จะเรียนวิชาศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยและกลองสะบัดชัยเพราะได้รับรู้ถึงความสามารถของท่านทางด้านแม่ไม้มวยไทยมาก่อนเพกันคอเพกันคอเนี่ยเพกันคอเออนั่นแหละไปไปสวยถ้าจะระเข้ฟันหางของพระครูบาที่ทรงร้ายกว่าท่านสอนแบบให้มีความรู้สึกว่าเจ็บแต่ก็ได้ความสนุกสมัยเด็กครูสุขสวัยเป็นครูสอนวิชาพละศึกษาให้กับเด็กชายเสมอใจปิ่นตาที่โรงเรียนแม่จันทร์วิทยาคมเขายังจำได้ถึงวันที่เด็กชายเสมอหรือครูบาเหนือชัยในวันนี้แสดงความสนใจในการชกมวยไทยปลายม.ศ.2เนี่ยเขาก็สนใจเขาก็เลยมาขอฝึกเป็นนักมวยนะครับเนื่องจากเมื่อเขาตัวใหญ่ด้วยหน่วยก้านก็ดีเป็นนักเรียนที่ตัวโตนะตอนนั้นถือว่าตัวโตแล้วก็เป็นจังหวะที่ เราก็ต้องการส่งนักมวยไปแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงรายนะรุ่นใหญ่คือรุ่น56กิโลไม่มีพอดีเสมอมาสมัครก็เลยช่วยกันฝึกสอนกันโค้ดมวยเหรียญทองอ่ะคนแรกน่ะคือเพื่อนนะตอนที่เรียนหนังสืออยู่ด้วยกันที่แม่จันไปชิงเหรียญทองที่เชียงรายครูบาได้เหรียญทองเพื่อนได้เหรียญทองแดงเราขอเหรียญทองไปครูบาก็ให้ไปนะให้ไปเราไปเรียนพละที่เชียงใหม่นะเรียนพละเชียงใหม่เราไปชิงเขต5ก็ไปได้เหรียญทองเราไปเป็นทหารอากาศจะไปเป็นโค้ชของสมรักคำสิงห์จนให้สมรักคำสิงห์ได้เหรียญทองพี่ชายคาดโคได้เหรียญเงินเรืออากาศโทสุวัฒน์ศรีสวัสดิ์คือเพื่อนนักเรียนและคู่ชกของนายเสมอมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียนตั้งแต่ประถมจนมาถึงมัธยมก็เป็นเพื่อนกันแล้วต่อยชกมวยกันมาครับชกมวยตามงานวัดตามงานวิกต่างๆของจังหวัดภายในจังหวัดครับแล้วได้รับชัยชนะอะไรบ้างก็ได้กับตัวชนะบ้างแพ้บ้างอะค่ะคนไปฮะจนก็สมมากับศาสนาฮะชนะเข้ามากรุงเทพมาต่อยกรุงเทพในสายตาของคนทั่วไปภาพพระกับศิลปะมวยไทยอาจจะดูขัดตาแต่สำหรับที่นี่แล้วการใช้วิชาศิลปะป้องกันตัวกลองสะบัดชัยนั้นเป็นกุศโลบายที่สามารถเข้าถึงชาวไทยภูเขาได้ง่ายขึ้นและยังปลูกฝังให้เล่นกีฬาเพื่อดึงเด็กๆออกห่างจากยาเสพติดเพื่อสนองตามนโยบายของทางรัฐบาลครับและอย่างนึงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเขาให้มีสุขภาพแข็งแรงก็เพื่ออนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยชาติไทยเราไว้และอย่างที่สำคัญที่สุดก็คืออยากจะปรับปรุงสภาพจิตใจของพวกชาวเขาพวกที่เคยติดยามานะฮะติดยาจนง่อมแง่มเลยนะฮะเมื่อมาเห็นพวกชกมวยต่อยมวยซ้อมมวยนะเข้ามาร่วมด้วยฮะร่วมปุ๊บเลิกเสพยาได้มาหันมาซ้อมกีฬาซ้อมมวยอย่างเดียวเลยปัจจุบันนี้ก็สามารถปรับตัวเองเลิกยาได้แล้วเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดีเลยฮะสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองมีโครงการอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นเมืองของชาวไทยโดยร่วมกับทางทหารได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดที่มีชื่อว่าม้ามีชีวิต
พิชิตหมาเม็ดเมื่อหลายปีก่อนมามีชีวิตพิชิตหมาเม็ดนี่เป็นโครงการที่พี่น้องทหารค่ายเมืองลายมหาราชนะก็อยากจะให้อันมาเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเตือนให้เยาวชนเด็กไทยทั้งหลายนะให้มาหัดขี่ม้ามาติดม้าที่มีชีวิตยังดีกว่าม้าที่มันเป็นเม็ดม้าตัวเป็นเม็ดเนี่ยทำลายสุขภาพร่างกายและสังคมประเทศชาติถึงชาวโลกด้วยม้ามีชีวิตเนี่ยทำให้สุขภาพเราก็ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นทำให้เราเนี่ยมีเมตตามีความรักต่อสัตว์ที่คู่เป็นดินกู้บ้านกู้เมืองมานี่ก็เลยที่ค่ายเมืองลายมหาราชนะก็เปิดโครงการนี้ก็รับเมตตาเอามาจากที่คูบาเนี่ยไปคูบาก็บริจาคมาไปการบิณฑบาตของครูบาเหนือชายนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่การรับบาตรเท่านั้นนะครับแต่ท่านยังบิณฑบาตในเรื่องของยาเสพติดในหมู่บ้านชาวไทยภูเขาตามรอยตะเข็บชายแดนด้วยครับโครงการมิตรมวลชนคนชายแดนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระครูบาเหนือชัยเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อเป็นศูนย์รวมของคนชายแดนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆสองไม่ต้องการลักขโมยของใครสามไม่ประพฤติผิดประเวณีนั่นเป็นนักบวชมัสสีไม่มีพูดปดใดๆห้าสุรายาเสพติดหลีกให้ไกลศีลห้าจำให้ได้ทำให้ได้จะมีความสุขจะมีทรัพย์มีทรัพย์มากมีความสุขมากจะมีสติมีสมาธิมากจะมีปัญญาในโครงการมิตรชนคนชายแดนโครงการนี้เกิดขึ้นมาก็หาพระเป็นปีพอดีครูบาอยู่ในพื้นที่ตามชายแดนเนี่ยมาหลายปีแล้ว 6-7 ปีแล้วพอดีเมื่อมันหาพระไม่ได้ก็เอาบ้าๆบอๆนี่ดีกว่ายังดีกว่ามันยังดีก็ไปหามันไม่เจอนี่ทหารก็เลยงั้นก็ไปนิมนต์ครูบาเนี่ยออกศึกดีกว่าครูบาก็ว่าง่ายเลยนะทิ้งวัดนี่ไปเป็นปีเลยนะไปอยู่หอไม่คำนั่นนะปี38นั่นเนาะพอสอนบ้านไร่38ปี36นี่อยู่ไปพญาไพโคมาก็กลับมาทำป่า37กลับมาทำป่า38ออกชายแดน39กลับมาทำป่า40ก็ออกชายแดน41ออกชายแดน42ออกชายแดนบทเน้นภาคฤดูร้อนชาวเขา43ก็บทเน้นภาคฤดูร้อนก็ออกชายแดนทุดงตามชายแดน44ก็อยู่ชายแดนจำพรรษาอยู่ที่หัวแม่คำ45ก็กลับมาก็เข้าไปอีกเป็นบางครั้ง46ก็กลับมาพัฒนาทำป่าแล้วกลับเข้าไปเป็นบางครั้ง47นั้นก็กลับมาอยู่เนี่ยแล้วเข้าไปบางครั้งหลังจากที่ได้สัมผัสการปฏิบัติธรรมที่สำนักแห่งนี้มาหลายวันผมก็ได้ซึมซับธรรมะและกุศโลบายที่ใช้ในการเผยแพร่พุทธศาสนาบนดอยแห่งนี้ผมได้รับรู้ว่าม้าไม่ใช่เป็นเพียงพาหนะที่พระเนรใช้เดินทางเผยแพร่พุทธศาสนาไปในหมู่บ้านชาวเขาแต่ยังเป็นเครื่องจูงใจให้ชาวบ้านไปจนถึงเด็กเล็กๆหันมาสนใจที่จะเข้ามานับถือศาสนาพุทธแม้บางคนจะไม่เข้ามาแบบเต็มตัว
แต่ก็ยอมรับและนับถือพระครูบาเหนือชัยได้อย่างไม่ยากเย็นนักแล้วก็เด็กๆก็มาสนุกกับแม่ไม้มวยไทยมาสนุกกับการขี่ม้าแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการร้องเพลงร้องเพลงศีลห้าว่าเชิญชวนคนไทยทั้งหลายรักษาใจกายให้หมดราคีเตรียมพร้อมเพื่อเป็นคนดีสังคมจะมีความสุขสำราญเราจงยึดมั่นในศีลห้าเพราะนำพาพ้นจากภัยพาน 1. เว้นฆ่าสัตว์ทรมาน 2. ไม่ต้องการลักขโมยของใคร 3. ไม่ผิดประเวณี 4. ไม่มีพูดปดใดๆ 5. สุรายาเสพติดหลีกไกลๆศีลห้าทองได้จำไว้เป็นดีเชิญชวนคนไทยทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นอีก็อาขามงเย้ากะเหลี่ยงลีซอปะหลองปะแหลงแมงคอยาวก็ดีนี่ทำตามศีลห้าข้อนี้สังคมจะมีความสุขจริงเอ่ยเด็กๆ เข้าหนุ่มสาวผู้ใหญ่เขาก็ร้องเพลงรอบกองไฟนะอยู่ในหมู่บ้านนะสนุกไปสนุกมาแล้วก็เขาก็เลยว่าจัดสถานที่ให้ว่าโอ้ครูบาอยู่ป่าช้านี่ผีไม่เห็นว่าเลยครูบาเลยครูบาอยู่ได้เลยยกให้ครูบาอยู่ป่าช้าแล้วก็เลยจนเป็นวัดขึ้นมาเนนที่พระครูบาเหนือชัยบวชให้ล้วนแล้วแต่เป็นเด็กชาวไทยภูเขาบางคนถูกพ่อแม่ทอดทิ้งอาเคอเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าอาคามาบวชเป็นเนนอยู่ที่นี่กว่า 2,000 ษาแล้วเนนน้อยยืนยันว่ามีความสนใจที่อยากจะบวช ด้วยตัวเองและมีความสุขกับการได้ขี่ม้าเลี้ยงม้าแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเพียงไรก็ตามอาคาหมู่บ้านอยู่ที่ไหนอยู่เทอไทยนะที่ไหนเทอไทยครับเทอไทยแล้วมาบวชได้ยังไงพระครูบาพามาเจอกันเหรอคะแล้วรู้ไหมว่าต้องมาบวชต้องทำอะไรพระครูบาทำอะไรบ้างรู้ไหมรู้ว่าอะไรบ้างรู้ว่าจะมาช่วยทำคนดีในวันนี้ครับแล้วไม่อยู่ในหมู่บ้านนะอยู่ในหมู่บ้านก็ทำงานเหมือนกันหมดครับแล้วพ่อกับแม่พ่อของแม่ก็ตายไปครับเป็นอะไรไม่สบายแม้จะมีเหตุผลที่คล้ายกันแต่เนนสุขชาวไทยภูเขาเผ่าลัวเนนน้อยรูปนี้ไม่รู้แม้กระทั่งตัวเองอายุเท่าไหร่แม้แต่เมื่อเราถามถึงระยะเวลาที่เนนจำพรรษาอยู่ที่นี่ก็ไม่สามารถบอกเราได้แต่สิ่งที่เขาจำได้คือวันนี้เขามีความสุขที่ได้บวชเรียนโดยไม่คิดว่าจะสึกไปจากที่นี่มาถึงยามบวชครูบาค่ะก็ให้แม่ให้มาบวชที่นี่คิดถึงแม่แม่กับพ่อไหมคิดถึงแล้วเราเคยมาเยี่ยมไหมไม่เคยครับเราจะบวชไปตลอดไหมบวชด้วยทำอะไรบ้างเนี่ยมาอยู่ที่นี่เนี่ยทำงานทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างเลี้ยงให้ม้าเลี้ยงให้ม้าก็เนี่ยแล้วมีม้าประจำยังมีแล้วม้าชื่ออะไรคะสวินดำชื่ออะไรนะสวินดำบุญดำอัศวินดำอัศวินดำแล้วม้าดื้อไหมไม่ดื้อครับแล้วเวลาขี่ม้าตกม้ามั้งยังตกม้าครับตกบ่อยไหมไม่เคยบ่อยครับครูบาเหนือชัยเป็นที่นับถือของชาวไทยภูเขาที่นำความรู้ความเข้าใจมาให้พวกเขาอย่างฝาแฝดคู่นี้เกิดมาในชนเผ่าอาคาที่มีความเชื่อเก่าแก่ของเผ่าว่าถ้าครอบครัวใดมีฝาแฝดแล้วต้องฆ่าทิ้งในหล่องพ่อของเด็กฝาแฝดจึงรีบไปปรึกษาครูบาเหนือชัยท่านได้ทำความเข้าใจว่าเป็นบาป
และผิดกฎหมายด้วยถ้าเกิดมาแล้วถ้าชาวบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านเลยมีสองคนถึงผัวถึงเมียแล้วขอลูกแฝดก่อใส่บอกไม่ฝ่ายเนี่ยอยู่ไปแล้วก็ทางวิธีแล้วขออยู่ในบ้านเนี่ยขออะไรนี่เอาไม่ได้ทั้งอย่างเลยจะเอาทิ้งหมดไม่ใช่เอาทิ้งแล้วขอเอาคุณเอาไปแล้วก็เอาอยู่ในป่า4วันหรือ5วันเนี่ยก็ไม่รู้แต่จะเอาทางวิธีได้ยังไงทุกวันใดก่อนจะกลับมาผมว่าคนแรกผมนี่เป็นยังไงก็เป็นผมไม่เอาละไม่ทีละไม่ฆ่าละแล้วบอกชาวบ้านก็ยอมอยู่แล้วชาวบ้านยอมอยู่แล้วว่าครูบามาสองเอ็นเนาะถ้าอยู่ไม่ได้ถึงพูดเลยหมู่บ้านเฮาอยู่สุขสบายกันแล้วเนาะพระครูบาเหนือชัยจะใช้กุศโลบายในการเทศสั่งสอนชาวไทยภูเขาให้รักษาศีลห้าด้วยภาษาที่ง่ายเราอยู่เป็นปกติดีๆเนี่ยเขามาฆ่าเราอย่างเงี้ยมาเบียดเบียนชีวิตเราในชอบไหมมุมชอบไหมไม่ชอบก็อย่าไปฆ่าใครนะข้อหนึ่งเราอยู่เป็นปกติดีๆเนี่ยเขามาขโมยของโยมไปเนี่ยชอบไหมไม่ชอบทีนี้ก็อย่าไปขโมยของใครนะเราอยู่เป็นปกติของเราดีๆเนี่ยเขามานอนกกเมียเราเงี้ยนอนกกผัวเราเงี้ยกกลูกกกพ่อกกแม่เราเงี้ยชอบไหมไม่ชอบถ้าไม่ชอบอย่าไปนอนกกเมียใครนะผัวใครนะ เราอยู่เป็นปกติดีๆมาโกหกให้เราเสียเงินเสียทองเนี่ยเสียเวลาเงี้ยจะลงขึ้นศาลเงี้ยชอบไหมชอบไหมไม่ชอบอย่าไปโกหกใครนะอยู่เป็นปกติดีๆเนี่ยเขากินเหล้าเมามาชี้หน้าด่าเราท้าตีท้าต่อยชอบไหมไม่ชอบเสพยาบ้าเข้ามาเลยมาจะมาฆ่าเราเนี่ยมาทำร้ายเราชอบไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็อย่าไปกินเหล้าเมายาเสพยาบ้ายาเสพติดนะก็เอาความมีเหตุผลในพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์เนี่ยความร่มเย็นของพระพุทธองค์คือศีลห้าเนี่ยไปเผยแผ่ก็ศีลห้าเนี่ยปราบยาบ้าพระครูบาเหนือชัยได้พาทีมงานไปดูหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาที่ท่านได้ไปสร้างวัดขึ้นและหาพระที่เป็นชนเผ่านั้นจำวัดเพื่อร้อยจิตใจของชาวไทยภูเขาได้เป็นอย่างดีทีมงานเดินทางมาถึงที่สำนักปฏิบัติธรรมสามเท้าซึ่งเป็นของชาวละวาหรือชนเผ่าลัวชาวบ้านพากันออกมาต้อนรับพร้อมกับรับศีลรับพรจากครูบาเหนือชัยเราก็นับถือพุทธกันอยู่แล้วใช่ไหมก็ให้ศีลให้ศีลห้าศีลนะอย่าไปหลงไอ้นั่นไอ้นี่ไปยมกอย่าไปเล่นก็ห้ามกินเหล้าอะไรนี่ชาวบ้านก็พ่อนับถือพุทธอยู่แล้วเราก็เชื่อถือหมู่บ้านห้วยหยวกป่าโซเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ครูบาเหนือชัยได้สร้างวัดไว้ที่นี่ครูบาได้เล่าว่ากว่าจะทำความเข้าใจกับชาวบ้านได้ก็ผ่านเรื่องราวมามากมายเริ่มจะเข้าใจเริ่มเข้าใจเราก็เลยปักหลักอยู่ที่ป่าช้ากบิณฑบาตทุกวันแรกๆก็ไม่เท่าไหร่จนเขารู้จิตใจของเราเขาก็ให้ความเมตตาพระกิ่งทิศอาภายุตโตพระที่จำพรรษาอยู่สำนักปฏิบัติธรรมหัวแม่คำที่อยู่ตามรอยตะเข็บชายแดนไทยพม่าชาวบ้านนี่เขาไม่มีปัญหาพอเขาคิดมาเขาก็เข้าคิดพุทธมาเขาก็เข้าพุทธสถานธรรมมาเขาสถานธรรมเขาได้ทุกรูปแบบเพราะเขาอยู่ง่ายๆดั้งเดิมเขาคือบรรพบุรุษนับถือบรรพบุรุษหรือและถือผีการใช้ชีวิตเราพยายามปรับเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายคือพยายามแทรกโดยใช้ศาสนาพุทธเข้าไปแทรกในชีวิตประจำวันเขาเราสามารถนำเด็กในพื้นที่มาบวชนำไปบวชเรียนหลังจากที่ผมได้รับรู้เรื่องราวของครูบาเหนือชัยได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับคำถามที่เกิดขึ้นในใจผมตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องการคำตอบอีกต่อไปเนื่องจากสิ่งที่ครูบาได้ทำลงไปนั้นล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดสิ่งที่ดีๆครับ
สัปดาห์หน้าพบกับเรื่องราวของแดงเหล่าขวัญอาชญากรที่หลายคนเรียกเขาว่าฆาตกรโรคจิตติดตามรายการย้อนรอยได้ใหม่ได้ในวันเสาร์เวลา 21:40 นสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทรีเจนซี่